างสนจเนี่ยรวมพลังจุฬานะคะเชิญชวนคนไทยสุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนจัดงานปิยะมหาราชานุสรณ์2566สานต่อพระราชปณิธานเพื่อความยั่งยืนค่ะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนจนะคะจัดงานแถลงข่าวปิยะมหาราชานุสรณ์2566ภายใต้แนวคิดจุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยะมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์นายกสมาคมเข้าร่วมงานแถลงข่าวโดยดร.ขออภัยนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬากล่าวว่าทีมการจัดงานในปีนี้ภายใต้แนวคิดจุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ผ่าน5กลยุทธ์ประกอบด้วย Energy Transition ซึ่งปัจจุบันก็มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารกว่า30แห่งในมหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องของ Improving Energy System Resilientติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารอัจฉริยะ Creating Green Growth ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Lifestyle Transition รณรงค์ใช้รถบัสไฟฟ้ารถ3ล้อไฟฟ้าจักรยานภายในมหาวิทยาลัยจุฬาซีโร่เวสต์การดูแลจัดการเรื่องขยะและ Social Transition Social Support System เสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬากล่าวว่าในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้งานปิยะมหาราชานุสรณ์2566จุดพลังเพื่อโลกยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายมิติทั้งนี้ขอเชิญในส่วนของชาวจุฬานะคะทั้งนิสิตเก่าและปัจจุบันร่วมกันสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันให้กับนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมจุฬาและสังคมโดยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่073-3-518-90-1บัญชีชื่อมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งโครงการเลือดชมพูเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดเชิญชวนและรณรงค์ให้นิสิตเก่าอาจารย์บุคลากรของจุฬาและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยไม่ขาดเลือดตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายยอดผู้บริจาค 4,000 คนเป็นรายใหม่ไม่น้อยกว่า800คนระหว่างวันที่24ถึง29ตุลาคม2566